สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่อง Lodi Sakura Channel นะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทรงผมผู้ชายแบบหล่อๆกันทุกคนคือจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำทรงผมผู้หญิงน่ารักน่ารักไปแล้วนะเราก็เลยจะมาลองในทรงผมผู้ชายบ้างว่าเป็นยังไงนะเราลืมไปทุกคนว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นนินจาเหมือนกับผู้ชายใช่ป่ะแล้วเราก็มาจับมือกับเขาได้เลยแบบนี้นะแล้วก็แยกร่างนี่แค่นี้เลยการทำฝาแฝดจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะปรับเป็นฝั่งของบอยนะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนชุดของฝั่งบอยนะทุกคนเปลี่ยนเป็นชุดตำรวจนะทุกคนนี่นะก็เปลี่ยนไปชุดตำรวจเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะอันนี้ก็เปลี่ยนชุดให้เขาชุดก็เป็นชุดอะไรก็ได้อันนี้ก็ได้เปลี่ยนชุดให้เขาปุ๊บเนี่ยก็จะได้แบบนี้แล้วก็ให้เรานาวาไปเป็นของผู้หญิงทำเหมือนเดิมเลยทุกคนอุ้มฝ่ายชายให้กางแขนมันมีนะย้ำว่าชุดผู้ชายจะต้องเป็นชุดตำรวจเท่านั้นนะนี่แล้วก็วาร์ปมาที่ตัวผู้ชายจากนั้นก็กดแอคชั่นปล่อยฝาแฝดเราลงแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดได้เลยเอเปลี่ยนทรงผมได้เลยมาแบบทรงผมกันทรงผมก็กดไปที่รูปทรงผมได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะให้มันหัวโล้นแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนจากนั้นก็กดแอคชั่นใหม่ทีนี้ก็กดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเป็นชุดอะไรก็ได้นี่ทุกคนดูทรงผมดิก็จะได้แบบทรงใหม่แล้วนะเราอยากได้ทรงนี้ใช่ป่ะนี่ทุกคนทรงตามใจช่างแค่นี้เองคือแบบง่ายมากนี่ทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยวฟ้าวเลยดูดิทรงตามใจช่างของจริงอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะให้เราแบบกดไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนได้เลยตามใจชอบอันนี้เป็นทรงแบบพระเอกญี่ปุ่นเลยเห็นปะเผื่อใครจะประกอบซีรีส์ประกอบไอเนี้ยก็ได้ทุกคนทำคลิปอะเนาะแล้วก็ทำละครสั้นเกี่ยวกับพระเอกเป็นแบบพระเอกญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นเลยแบบนี้นะทรงผมเข้าได้มากๆเลยมีหลายทรงให้ทำนะทุกคนประมาณนี้เลยทำได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะทำตามคลิปที่เราสอนไปนะทุกคนแล้วจะเข้าใจนะตั้งใจดูคลิปเรานะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมีคอนเทนต์อะไรเนี่ยจะมาบอกอีกนะ